รองนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทองพร้อมทั้งระบุถึงสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตสำรองน้ำถึงเดือนกันยายนและรัฐบาลก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือรองรับไว้แล้วด้วยค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวังทองโครงการพัฒนาคลองคูบึงกกไม้แดงเพื่อเป็นแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนที่หมู่9ตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีแผนดำเนินการ3ระยะระยะแรกอยู่ระหว่างดำเนินการคือการก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณคลองคูเพื่อชะลอและกักเก็บน้ำจำนวน4แห่งการขุดลอกคลองคูให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดและการก่อสร้างฝายต้นน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าต้นน้ำจำนวน9แห่งซึ่งการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้มีการเสนอแผนการดำเนินงานระยะที่2เพื่อขอรับงบกลางซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากระยะแรกคือโครงการขุดลอกบึงกกไม้แดงพื้นที่36ไร่จากเดิมมีความลึก3เมตรให้ลึกลงไปอีก3เมตรจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 270,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ850ไร่ในงบประมาณดำเนินการจำนวน 6,200,000 บาทนอกจากนี้ยังเสนอโครงการขุดแก้มลิงคลองคู้3จุดและขุดแก้มลิงไดงูเหลือมส่วนแผนงานระยะที่3เตรียมโครงการสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำวังทองโครงการขุดลอกคลองเขกโครงการขุดลอกคลองเขกกับบึงกกไม้แดงโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเขกและโครงการขุดลอกบึงกกไม้แดงเชื่อมตำบลหนองพระโดยหากดำเนินการตามแผนทั้ง3ระยะจะทำให้แหล่งน้ำมีการเชื่อมต่อถึงกันและจะมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์ใน3ตำบลจำนวนกว่า 30,000 ไร่ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการระยะที่2ที่เสนอของบประมาณขณะนี้รัฐบาลพร้อมที่จะมีการอนุมัติงบกลางเพื่อดำเนินการแล้วโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าในภาพรวมยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ต้องทำความเข้าใจและขอความร่วมมือเกษตรกรว่าน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นน้ำสำรองไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้จนถึงเดือนกันยายนนี้แต่หากยังมีการดึงน้ำเพื่อการเกษตรที่ใช้น้ำมากหรือทำนาปรังน้ำจะไม่เพียงพอประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐบาลยังได้วางมาตรการสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนหากเดือนกันยายนนี้ฝนล่าช้าหรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลค่ะกกไม้แดงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสระที่จะขุดลงไปลึกพอสมควรมีรูปพรรณสันฐานสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับภาคเอกชนซึ่งมันมีงบกลางอยู่ส่วนหนึ่งเขาของบมา6ล้านบาทในการใช้ผมดูแล้วก็พอไปได้นะครับน่าสนใจน่าสนับสนุนมันใช้เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งมันใช้เก็บกักน้ำเหมือนแก้มลิงในเวลาน้ำท่วมมันใช้เลี้ยงปลามันใช้น้ำนี้ไปเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เกษตรเล็กๆน้อยๆได้ก็เป็นโครงการที่ดีน่าสนับสนุนพอดีกันกับไอ้ตรงเนี้ยมาอยู่กลางป่ากลางดงขุดสระเนี่ยแต่ใกล้ๆกันเนี่ยมันมีแก้มลิงอื่นที่เขาขุดกันมาก่อนแล้วแล้วก็ใช้งบอบต.ออกกันไปเองทำกันไปเองงบจังหวัดออกให้เพราะฉะนั้นถ้ามันเชื่อมต่อกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการใหญ่ที่ได้ประโยชน์ก็เป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีน่าสนับสนุนครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณมา2จุดและองค์